นะสวัสดีครับก็ในคลิปที่แล้วเราเห็นวิธีการ scoring นะฮะภาพแบบง่ายๆโดยใช้คอร์สนะครับ 3D polygon นะครับเข้ามาช่วยนะฮะเราจะมาดูอีกเทคนิคนึงนะครับที่เราจะไม่ใช้พวก3มิติต่างๆเข้ามาช่วยเลยนะฮะจะใช้แค่ 2D ปกติเงี้ยนะเข้ามาช่วยนะครับว่าจะพอมีทางไหมเป็นไปได้ไหมนะครับเทคนิคที่เราใช้กันก็จะเป็นเทคนิคแบบ spawn แบบง่ายๆนะครับก็คือ spawn ภาพ background ต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ความยากมันอยู่ตรงที่ว่าจะสปอนยังไงให้ภาพมันไม่เกิดช่องว่างนะครับหมายความว่าไงภาพเกิดช่องว่างเรามาดูกันนะจะสังเกตเห็นว่าอันนี้คือตัวอย่างช่องว่างนะครับเพราะเราสปอนปั๊บไม่ได้ให้มันเกิดตามมาทีนะฮะเนี่ยครับโอเคเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนค่าดูนะครับปิดได้เลยเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนค่าออฟเซตนี้ดูนะครับจาก2อันนี้ให้เป็น0นะครับลองดูผลลัพธ์กันมองไม่ชัดเนาะเริ่มละบางทีมันก็ต่อบางทีมันก็ไม่ต่อนะครับเพราะว่าไอ้ช่วงเวลาที่มันเรนเดอร์ภาพเนี่ยมันไม่เท่ากันเวลาที่เฟรมหนึ่งเนี่ยมันใช้เวลาเรนเดอร์เท่าไหร่มันไม่คงที่นะครับมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะไอช่วงที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตรงนี้นิดหนึ่งเนี่ยมันก็เลยเป็นช่วงเวลาที่ถ้าเรากำหนดเวลาในการปล่อยภาพผิดเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดการขาดช่วงเนี่ยก็จะมีสูงนะครับซึ่งเข้าจริงๆแล้วถ้าทำแบ็กกราวด์ผมก็แนะนำให้ใช้เท็กเจอร์เหมือนในคลิปที่แล้วดีกว่านะฮะแต่เนี่ยทำขึ้นมาเพื่อเห็นภาพว่าเราไปดัดแปลงใช้กับอย่างอื่นได้อีกเช่นไอพวก AI นะที่มันปล่อยไฟออกมาแบบต่อเนื่องนะแล้วก็อยากให้ทิ้งช่วงเท่าๆกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้เทคนิคนี้ได้นะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะฮะว่าทำยังไงนะครับอันดับแรกนะครับในตัวแบ็กกราวด์ตัวนี้เนี่ยเราใส่สคริปต์ให้มันนิดนึงก็คือให้มันเคลื่อนที่ด้วยสปีด20นะครับก็คือถ้าปล่อยไว้เฉยๆเนี่ยมันเคลื่อนที่ของมันอยู่แล้วนะฮะมันเคลื่อนที่มันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราแค่ไปสร้างสคริปต์เพิ่มอีกตัวนึงนะครับที่เอาไว้กำหนดว่าถ้ามันเกินตรงเนี้ยให้มันหายตัวไปแล้วก็ให้พ่นอันใหม่ออกมานะครับแต่แบ็กกราวด์ตรงนี้มีการเพิ่มอยู่แล้วว่าให้มันมีสปีด20นะครับเรียกว่าคุมโดยสคริปต์2ตัวจริงๆควรรวบเป็นตัวเดียวนะจะได้ไม่งงนะฮะอันนี้คือทำแบบง่ายๆให้ดูนะครับก็ถ้าสมมติคลิกเข้าไปดูในสคริปต์นี้ก็ไม่มีอะไรครับแทนสเลตอย่างเดียวเลยนะวันแบ็กกราวด์ถ้าปล่อยไว้เฉยๆสมมตินะครับปิดไอ้ตัวสคริปต์ที่มันเอาไว้สปอนออกไปเดี๋ยวแค่ตัวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพี่แกจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเรื่อยๆด้วยความเร็วสปีด20นะครับไปอย่างเงี้ยฮะเรื่อยๆนะนี่คือหน้าที่ของไอ้สคริปต์ background move ตัวนี้นะครับเพียงแต่ว่าเวลาที่มันเคลื่อนที่เนี่ยมีนิดนึงครับเนี่ยเรา translate เนาะ transform เนี่ยก็ดอทได้เลยนะครับไม่ต้องไป get component transform นะฮะมันมีตัวแปรอ้างอิงอยู่นะครับเรา transform ได้เลยที่เรามีเพิ่มขึ้นมาคือตรงนี้ time delta time ซึ่งโดยปกติถ้าเราไปใช้ tutorial เกมยานใช่ไหมก็จะมีโอกาสเห็นพวกนี้อยู่แล้วนะครับตัว time delta time นี่ก็คือเนี่ยนะฮะก็แปลตามมาเลยนะ the time in second to complete last frame นะครับก็คือเวลาในการที่จะเรนเดอร์ภาพออกมาให้มันเสร็จในเฟรมที่แล้วภาพที่แล้วนะครับซึ่งไอเวลาที่มันจะใช้ในการเรนเดอร์ภาพออกมาให้เสร็จในเฟรมแต่ละเฟรมเนี่ยมันมีขนาดไม่เท่ากันนะครับมีขนาดไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราไม่เอาเวลาตรงเนี้ยเข้ามาคิดคำนวณในการเคลื่อนที่วัตถุไปด้วยเนี่ยมันจะเกิดปัญหาขึ้นทันทีนะครับถ้าเราเอาตัวเนี้ยเอาโค้ดตัวเนี้ยไปใช้กับเครื่องที่เร็วกลับไปใช้เครื่องกับที่ CPU ช้าตัวภาพจะเคลื่อนที่โดยระยะเวลาการเคลื่อนที่ให้รู้สึกว่าเท่ากันนะครับแต่ถ้าสมมุติเราไม่ใส่ Delta Time ตรงนี้เข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเราไปรันบนเครื่องที่เร็วไออัปเดตตัวเนี้ยมันจะอัปเดตเร็วมากมันก็จะกลายเป็นว่าไอภาพเนี่ยรันในเครื่อง CPU ขอ i7 สมมุติ i7 นะเคลื่อนที่เร็วมากพอไปรันบน CPU Celeron เนี่ยเคลื่อนที่ช้าแล้วกับอย่างนี้ถ้าสมมุติเกมนี้เป็นมัลติเพลเยอร์เกิดอะไรขึ้นไอคนที่เล่นเครื่องเร็วได้เปรียบมั้ยได้เปรียบทันทีจริงป่ะนะครับว่าเราเลยไม่ยอมเลยบอกว่าเฮ้ยเพื่อให้มันโอเคเท่าๆกันมาเฉลี่ยด้วยเรียกว่าอะไรดีมาดูซิว่าคุณใช้เวลาเรนเดอร์ภาพนานเท่าไหร่นะฮะเพื่อที่จะได้ปรับสปีดให้มันเหมาะกับเวลาเครื่องของคุณนะครับภาพจะได้ออกมาสมูทและมีเวลาการเคลื่อนที่ภาพเคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่ากันนะครับอันนี้เราก็เพิ่มเข้าไปนะฮะเพราะฉะนั้นทุกการเคลื่อนที่ย้ำนะครับ
ันนี้เพิ่มเติมเข้าไปให้ทุกการเคลื่อนที่ที่มันยุ่งในอัปเดตเนี่ยแล้วเรามองว่ามันจำเป็นต้องให้ทุกเครื่องไม่ว่าจะสเปคสูงหรือสเปคต่ำเป็นที่เท่ากันควรที่จะต้องใช้ไทม์เดลต้าไทม์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามันมีอัปเดตกับฟิกอัปเดตเนาะฟิกอัปเดตมันก็มีของฟิสิกส์ย้ำอีกครั้งนะไออัปเดตกับฟิกอัปเดตเนี่ยฟิกอัปเดตเป็นของฟิสิกส์นะครับมีเป็นไปได้ว่าอัปเดต1ครั้งฟิกอัปเดตอาจจะรัน 2-3 ครั้งนะขึ้นอยู่กับว่า time step จะกำหนดเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ความแม่นยำแบบสุดๆจริงๆปกติจะใช้ฟิกอัปเดตแล้วมันก็มีฟิกเดลต้าไทม์อยู่นะครับโอเคอันนี้เกิดมาเห็นภาพนะก็สามารถเข้าไปดู tutorial unity ได้นะครับก็ tutorial unity จริงๆก็มีเกิดเรื่องพวกนี้ไปแล้วนะครับโอเคในส่วนถัดมาเราก็คือเราจะไปดูกันว่าเรารู้แล้วไอ้ background นี่มันเคลื่อนที่นะทีละ20นะครับเราจะทำยังไงดีว่าเราฉันจะปล่อยมาเท่าไหร่ดีเพื่อให้มันต่อภาพกันจริงๆนะครับเนี่ยเราก็จะมาดูกันตรงนี้นะครับตรงนี้ที่เรามีก็จะเป็นพวกออฟเซตอะไรต่างๆนะเดี๋ยวจะมานั่งอธิบายในโค้ดนะครับวิธีการอยู่ตรงนี้ฮะที่อยากจะให้นำเสนอดูก็คือตรงนี้อันนี้ไปค้นเจอมาในฟอรัมของ Unity นะครับวิธีการที่เราจะได้ขนาดของภาพมาคือโดยปกติครับเวลาที่เราได้ภาพตัวนี้เข้ามาเนี่ยเรารู้แค่ว่าตำแหน่งณปัจจุบันเราอยู่ที่ไหนเนี่ยนะฮะได้แค่รู้แค่ว่าตำแหน่งปัจจุบันอยู่ที่ไหนแต่เราไม่รู้ว่าแล้วมันกว้างเท่าไหร่มันกี่ยูนิตรู้แค่ว่าเนี่ยนี่คือหน่วยของ Unity นะ 1.7 ยูนิตน่ะแล้วไอ้ 1.7 ยูนิตเนี่ยมันตีออกเป็นกี่พิกเซลอ่ะมันกว้างเท่าไหร่ตรงเนี้ยเราไม่ได้มาด้วยนะฮะจริงๆได้มาแต่มันต้องแปลงนิดนึงนะครับวิธีการแปลงอยู่ตรงนี้ฮะเบื้องหลังมันอยู่ตรงนี้ถ้าสมมติเราคลิกไปที่ตัวแบ็คกราวด์เราตรงเนี้ยเราย้อนกลับไปที่ภาพสไลด์ของเราจะสังเกตว่ามันมีหน่วยตรงนี้อยู่เราบอกเรื่องเป็นสไปร์เนาะแล้วก็บอกว่า40พิกเซล per unit นั่นก็หมายความว่า1ยูนิตของ Unity เนี่ยนะมันเท่ากับ40นะอย่างเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าสูงขึ้น 1.7 ใช่ไหมตัวแบ็คกราวด์บอกสูงขึ้น 1.7 ตรงนี้ก็คือเท่าไหร่80สักอย่าง80เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฮะนี่คือตัวยูนิตนะครับเพราะฉะนั้นโดยปกติทั่วไปคือเราต้องมานั่งคำนวณว่าเนี่ยจุดตรงกลางมันคือตรงเนี้ยแล้วขนาดภาพเป็นเท่าไหร่เพื่อให้ฉันจะได้กะได้ว่าฉันจะปล่อยตัวถัดไปให้มันต่อกันพอดีนะซึ่งเราจะเป็นต้องรู้ขนาดตรงนี้ว่ามันกี่ยูนิตนะครับมันกี่ยูนิตตรงนี้นะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะเก็ทค่าตรงนี้ออกมาได้นะครับโดยใช้ตัวนี้เลยนะนี่อันดับในสไปร์เรนเดอร์นะครับในตัวแต่ละภาพสไปร์เนี่ยมันจะมีไซส์ของมันอยู่แล้วนะครับมันจะโดนเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่าเล็กนะครับในเล็กก็จะมีไซส์อยู่นะเป็นเวกเตอร์ 2D นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ขนาดภาพมานะครับถ้าอยากได้ขนาดภาพมาเนี่ยให้เราใช้ตัวนี้นะครับ get size ตัวนี้มานะครับพอเราได้ไซส์ตรงนี้มาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะยังไม่ใช่ไซส์มันจะเป็นไซส์ของพิกเซลครับเป็นพิกเซลเลยนะว่ามันกี่ขนาดกี่พิกเซลแต่เราไม่อยากจะได้ไซส์เป็นพิกเซลเราอยากจะได้ว่าแล้วไอ้คุณกี่ยูนิตนะใช่ไหมพอเราไปใช้ Unity เราใช้เป็นยูนิตเราก็เลยหารด้วยอะไรครับหารด้วยพิกเซล per unit เมื่อกี้นี้เนี่ยนะครับหารด้วยพิกเซล per unit เมื่อกี้นี้ตัวนี้ตั้งไว้40เพราะฉะนั้นสมมุติขนาดภาพเราแล้วสมมุติ640เนี่ยมันก็จะหารด้วย40ใช่ไหมเราก็จะรู้ทันทีว่าเออแล้วมันตีเป็นกี่ยูนิตของ Unity นะครับซึ่งเราจะได้เอาไอ้ระยะทางยูนิตตรงนั้นไปคำนวณต่อนะฮะในการที่จะเลือกสปอนมานะครับโอเคเราก็จะได้ตัวนี้มาเป็น local spice size นะครับแล้วมันก็เหมือนเดิมนะก็เป็นค่า width ค่าตั้งไปให้เป็น a กับ y เนาะก็สร้างตัวแปรขึ้นมาเป็น width กับ height เข้าไปนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นยูนิตนะเป็นขนาดยูนิตไปเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับวิธีการเอาไปใช้อันดับแรกก็คือนี่เลยนะครับมาถึงเนี่ยเราก็ตั้งค่าไปก่อนนะว่าค่าเริ่มต้นเนี่ยจะให้มันอยู่ที่ตำแหน่งไหนนี่ตั้ง position ของภาพเริ่มต้นก่อนนะครับให้อยู่ที่ตำแหน่งไหนยังไงบ้างนะฮะหรืออ่ะตัวนี้จะเป็นรูปภาพสังเกตว่ารูปภาพออริจินอลเราจริงๆมันคือตัวนี้นะตัว BG เนี่ยครับ BG ที่เราลากภาพ background เกม object เรามาใส่ตัวนี้นะครับแล้วเราก็ instance มันเพิ่ม2ตัวเพราะว่าภาพจริงๆเราอยากได้ทั้ง3ภาพให้มันเคลื่อนที่มาต่อกันไปเรื่อยๆนะครับคือถ้าเป็นเทคนิคเดิมถ้าสปอนง่ายๆก็คือเราก็
ตายก็สปอนใหม่ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแบบนี้คือเราสร้างมาทิ้งไว้แล้ว3ตัวถ้าตัวไหนมันเลื่อนออกขอบเขตที่เรากำหนดไว้ก็ set active ให้มันเป็น false นะแล้วก็สร้างไอ้ตัวใหม่ก็ให้เคลื่อนที่มาจุดเริ่มต้นที่เราต้องการแล้วก็ active ให้มันเป็น true ก็จะวนอย่างนี้ให้นะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปนั่ง instant ใหม่นะเรา instant แค่ instantiate แค่ตอน start ทำแค่ครั้งเดียวเพราะ instantiate กับ destroy เนี่ยมันกินเวลานะครับแต่ถ้าแค่การเคลื่อนที่กับปิดๆเปิดๆเนี่ยมันไม่กินเวลานะครับมันสังเกตว่ามาเนี่ยครับเราจะสังเกตว่าสปายภาพแรกที่เราดูพิเกตมาเราเต้น active มันเป็น false ไปก่อนนะครับเซตให้เป็น false ไปนะฮะโอเคอันนี้ spawn background spawn background pooling spawn background pooling โอเคนี่อ่ะเพราะในฟิกอัปเดตนะครับอันนี้คือทำในฟิกอัปเดตนะจริงๆจะทำในอัปเดตก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เราเลยนะครับแต่ถ้าเป็นฟิกอัปเดตเนี่ยมันจะอัปเดตทีกว่านะครับทีกว่ามันเหมาะเอาไว้คำนวณวัตถุฟิสิกส์นะจริงๆไม่เหมาะกับไปใช้ภาพอันนี้หรอกนะฮะก็ยังไม่เห็นภาพไปเฉยไว้เปรียบเทียบกันนะครับอ่ะสิ่งที่เราทำนะครับก็คือตัวนี้ครับเราจะไป get speed ของ background move มานะสมมติ background move ที่เราใส่ไปก่อนหน้านั้นของไอตัว background ตัวนี้เนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากับ20ใช่ไหมฮะ20ตัวนี้นะ20นะครับเราก็20เนี่ยคูณเข้ากับตัวเดลต้าไทม์นะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าแกเคลื่อนที่ไปทีละ20ใช่ไหมแต่ว่าถ้าสมมติเคลื่อน1วินาทีสมมติฟิกเดลต้าไทม์เป็น1วินะ1วินาทีคือเคลื่อนที่ไป20ใช่ไหมแล้วถ้า 0.01 วิล่ะเคลื่อนที่ไปเท่าไหร่นะครับเราก็จะมานั่งเก็บไว้ตรงนี้ทุกๆฟิกอัปเดตมันจะมีการสะสมว่าคุณเคลื่อนที่ไปเท่าไหร่ละนะเคลื่อนที่ไปเท่าไหร่แล้วแล้วถ้าสมมุติว่าเคลื่อนที่นะครับการเคลื่อนที่ซัมเลนตัวนี้มันเคลื่อนที่ไปเกินกว่าค่าที่เรากำหนดไว้ค่าวิดเนี่ยค่าความกว้างของไอตัวรูปภาพยูนิตเนี่ยที่เรากำหนดไว้นะครับเราก็จัดการให้มันสปอนของใหม่มานะครับแล้วก็ซัมเลนนี่เป็นศูนย์ไปนะครับหมายความว่าไงหมายความว่าโดยปกติถ้าเราเห็นรูปภาพตรงนี้เนี่ยเปิดให้ดูเนาะสังเกตนะครับโอ้ต้องเอาอันใหม่เนาะอันนี้คือค่าเริ่มต้นของมันนี่อ่ะโอเครีบเปิดครับอันนี้คือเซตให้เริ่มต้นมันอยู่ตรงนี้นะก็จะเป็นขนาดของภาพของไอ้ตัวที่เราดูพิเคทมาอันที่2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเช็คตรงกลางตรงนี้ตรงกลางตัวนี้นะครับแล้วมันก็เช็คว่าไอ้ตรงกลางตรงนี้เคลื่อนที่ไปเกินยูนิตไอ้ตัวนี้หรือยังดูนะครับมันจะเคลื่อนที่เกินขนาดภาพมันตรงนี้คือจุดเริ่มต้นมันอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเซตภาพดูดีนะครับจุดเริ่มต้นมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนะครับแล้วมันก็เช็คดูว่าโพซิชันเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปเกินความกว้างของภาพนี้หรือยังถ้ามันเคลื่อนที่ไปเกินความกว้างของภาพนี้แล้วก็คือสปอนตัวใหม่ออกมาแล้วตัวเดิมของมันก็เดี๋ยวเราจะไปลบอยู่ในโค้ดอันถัดไปนะครับและนี่ยังเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเราถึงต้องการความกว้างของภาพมาด้วยเพราะโดยปกติถ้ามันเคลื่อนที่เกินขนาดความกว้างมันไปแล้วก็แสดงว่ายังไงมันน่าจะหลุดจากคาเมราไปแล้วใช่ไหมถ้ามันเป็นแบ็กกราวด์ใช่ป่ะนะครับเราก็เป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้มีออฟเซ็ตมานิดหนึ่งเดี๋ยวจะอธิบายว่าทำไมต้องมีตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันภาพใดภาพหนึ่งเนี้ยมันเคลื่อนที่เกินขนาดความกว้างมันไปแล้วเนี่ยเราก็บอกสปอนของใหม่ได้เลยให้สปอนของใหม่นะครับแล้วก็ตั้งซัมเลนตรงเนี้ยขึ้นมาเป็นศูนย์อีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าจะได้สะสมใหม่เพื่อจะนับดูว่ามันเคลื่อนที่ไปเกินหรือยังนะครับส่วนตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับอันนี้จะวนเข้าไปดูในภาพทุกภาพที่เรามีนะครับวนไปในรูปภาพที่เรามีแล้วก็เช็คดูว่าโพซิชันล่าสุดเนี่ยเกินคว้าเกินความกว้างไปหรือยังถ้าเกินความกว้างไปแล้วเราก็เซตแอคทีฟเป็น false ไปเลยนะครับให้ภาพมันหายไปเลยลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าเราไปใช้ data structure ตัวอื่นนะครับนะก็คืออาจจะสร้างลิสต์ขึ้นมา2อันลิสต์นึงเอาไว้แอคทีฟลิสต์นึงเอาไว้ false เนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องมานั่งเสิร์ชอย่างนี้ตลอดแต่ตอนนี้เรามีแค่อะเรย์เดียวใช่ไหมมันก็เคยต้องมานั่งดูว่าแล้วตัวไหนมันเกินไปแล้วตัวไหนมันเกินไปแล้วถ้าเรามีสองอะเรย์อะเรย์นึงไว้เป็นแอคทีฟใช่ไหมมันก็จะวนเฉพาะ
อะไรที่เป็น active คอยเซตเป็น for แล้วก็เซตค่าไปเซตมา2อันนะครับแต่ถ้าทำอันเดียวมันก็เสียเวลาที่เราต้องคอยมานั่ง for loop เพื่อเช็คทุกอันนะครับก็อันนี้เป็นในเรื่องอัลกอริทึมเนาะก็สามารถแก้ไขไปได้นะครับโอเคเรามาดูตรง spawn backup pooling นั่นเองนะครับแต่ตรงนี้เข้าใจนะครับว่าถ้ามันเคลื่อนที่เกินความกว้างตัวเองเมื่อไหร่นะฮะทุกอย่างจบบัญชีนะฮะทุกอย่างจบบัญชีแล้วก็ตรงนี้คอยมานั่งนับดูแค่นั้นเองครับว่าไอตัวภาพแบ็กกราวด์ของเราเนี่ยนะภาพแบ็กกราวด์ตัวออริจินอลเราเนี่ยมันเคลื่อนที่เกินความกว้างหรือยังถ้าเกินแล้วก็สปอนนะครับสปอนพูลลิ่งก็ไม่มีอะไรมากครับเนื่องจากเรามีภาพอยู่ในอะเรย์แล้วใช่ไหมก็แค่เลือกว่าภาพไหนที่มันโดนปิดอยู่ภาพไหนโดนปิดอยู่ก็เอามันมาใช้นะเซตให้มันเป็น true ซะแล้วก็เซตโพซิชันให้มันไปอยู่ตรงจุดเริ่มต้นก็คือ start s start w กับ start s ก็คือจุดเริ่มต้นเราก็เป็นขนาดความกว้างของภาพฝั่งนึงแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ return จบนะฮะพอ start pooling ก็ไม่มีอะไรก็แค่วนหาทุกตัวตัวไหนที่มันไม่ได้ใช้งานก็มันมาใช้แต่ถ้าเราทำเป็น2อันเนี้ยเราก็ดึงตัวแรกสุดมาได้เลยถ้ามีตัว array ตัวนึงที่เป็น inactive array ตัวนึงเป็น activeใช่ไหมเราก็ดึงข้อมูลจากอะไรเนี่ยทีมมาใช้ได้เลยหรือจะเป็นสแต็กก็ได้ประมาณนี้นะครับโอเคนะฮะอันนี้คือเป็นตัวอย่างให้เห็นภาพของตัวอย่างพูลลิ่งด้วยนะครับให้เห็นตัวอย่างพูลลิ่งด้วยว่าเทคนิคการพูลลิ่งง่ายๆแบบใช้อะไรจะเป็นประมาณนี้สังเกตว่ามันไม่มีเดสทรอยนะฮะไม่มีเดสทรอยอะไรทั้งสิ้นนะครับปล่อยออกมาอย่างเดียวนะครับปล่อยออกมาก็ใช้ของเดิมนะฮะใช้แค่ตรงเซตแอคทีฟแค่นั้นเองเข้ามาช่วยนะฮะในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นการทำพูลลิ่งแบบง่ายๆเนี่ยก็แค่นี่ครับเนี่ยแค่สร้างอะเรย์ขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ประกาศมันทิ้งไว้ตั้งแต่แรกแล้วก็แล้วแต่เราเลยจะไปใช้ตอนไหนนะครับลักษณะนี้โอเค start w นะครับ start w สังเกตว่ามันไปลบค่าความกว้างเนาะของรูปภาพเพื่อที่จะได้ไปเริ่มต้นตรงไหนฮะสังเกตอีกทีนะกด play ตรงนี้ปั๊บเนี่ยภาพแรกมันไปเริ่มต้นตรงนี้เลยนะครับเราให้แทนสเลตกลับไปตรงนี้ตรง start w ครับประมาณนี้ก็เลื่อนไปนะฮะซึ่งถ้าเราเปลี่ยนค่า start ตอนแรกมาอยู่ตรงกลางก็จบแล้วใช่ไหมนะมันก็พ้นต่อไปเรื่อยแล้วนะครับลักษณะนี้นะฮะข้อดีครับทำไมมันถึงต่อกันไปเรื่อยนะครับก็คือการที่มันต่อกันไปเรื่อยเนี่ยเพราะมันรู้ระยะทางนะครับมันรู้ระยะทางอย่างเป๊ะเลยแล้วก็มานั่งคูณกับไอตัวเดลต้าไทม์เรียบร้อยนะครับคูณเข้าทุกอย่างหมดแล้วนะครับแล้วมันก็เลยรู้ระยะทางเป๊ะๆตรงนี้นะครับนะครับเรียกว่ารู้ระยะทางในการเคลื่อนที่แบบเป๊ะๆนะฮะก็เอามาใช้ได้ตรงนี้นะครับพอถึงระยะทางที่ต้องการแล้วค่อยสปอร์ตไปเพราะฉะนั้นเทคนิคสรุปนะฮะพูดมานี้สั้นๆแค่เพียงว่าขอแค่รู้ขนาดของภาพแล้วก็แค่เช็คดูเห็นว่ามันเคลื่อนที่ไปเกินขนาดของภาพหรือยังแล้วค่อยสปอร์ตนะฮะแต่ปัญหาอยู่ตรงนี้ครับไอ้ค่าตรงนี้มันเป็น floating point หมดเลยเวลามันเทียบกันระหว่างค่า floating point เนี่ยมันจะมีการ error อยู่นะทฤษฎีมันจะ error อยู่เพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยภาพมันก็ต่อภาพมันก็ไม่ต่อเหมือนที่เปิดวิดีโอให้ดูตอนแรกๆก็เลยมีการ set ค่าตรงนี้เพิ่มขึ้นมาก็คือค่า offset นะครับซึ่งค่า offset ตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ภาพมันอนุญาตให้ภาพมันเหลื่อมกันเท่าไหร่ก็จะมีการเลื่อนมานิดนึงนะครับลักษณะเดี๋ยวลอง set ให้ดูนะครับลบ20ออฟเซตตัวนี้มันจะเช็คว่าเกินระยะทางที่ต้องการแล้วก็เกินระยะความกว้างแล้วก็บวกเพิ่มเข้าไปอีกเท่าไหร่นะบวกเพิ่มไปเท่าไหร่นี่คือบวกเพิ่มไปอีกลบ20นะมันก็กลายเป็นว่ามันต้องเป็นไงถัดไปเพราะฝั่งนี้เป็นฝั่งลบเนาะนะนี่ฝั่งลบนี่คือฝั่งบวกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเปลี่ยนจากตรงนี้เป็นลบ20เป็น20เกิดอะไรขึ้นครับมาเช็คตรงเงื่อนไขตรงนี้นะเวลามันเช็คมันเอาวิดลบอะไรครับลบออฟเซ็ตใช่ไหมเมื่อกี้ถ้าลบ20ลบเป็นบวกใช่ไหมอันนี้ถ้าเป็น20ปกติมันก็กลายเป็นว่ามันระยะทางมันสั้นขึ้นแล้วก็รีบสปอนออกมาทับเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือภาพมันก็สปอนมาทับกันนะครับทับกันในทบไอ้รอยนั้นได้พอดีนะฮะลองดูนะครับภาพมันซ้อนกันมากขึ้นนะทับกันมากขึ้น
พราะฉะนั้นมันดีกว่า0โอ้อันนี้จะทิ้งช่วงเวลานานเกินไปจริงมีปัญหาไหมเนี่ยมีนะเนี่ยอันนี้3ภาพไม่พอต้องทั้ง4ภาพเพราะมันสะสมไอ้ค่าออฟเซ็ตไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าตั้งที่ทดลองไว้นะครับให้มันเหลื่อมกันสักแค่นี้ยังไงก็ไม่เกิดไอ้ช่องว่างตรงนั้นขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แนะนำว่าให้ไปดัดแปลงใช้กับเวลาปล่อยพลังอะไรเงี้ยฮะปล่อยลูกกระสุนที่มันต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆก็สามารถใช้เทคนิคนี้ได้นะครับไม่ต้องไปใช้กับแบ็คกราวด์นะแบ็คกราวด์แนะนำไปใช้ 3D ดีกว่า Flip Texture เอาดีกว่านะครับโอเคเพราะฉะนั้นสรุปของเรื่องนี้นะครับก็ทำให้เห็นเทคนิค Pooling แบบง่ายๆเทคนิคการที่เราจะสามารถดึงข้อมูลของภาพมาว่าภาพมีขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็เทคนิคการ Spawning นะครับที่เอามันให้ต่อเนื่องกันแล้วก็พวก Time Delta Time ทั้งหลายนะฮะโอเคนะครับในเรื่องของถัดไปนะฮะคงได้เห็นตัวนี้กันไปแล้วนะครับก็เป็นของVirtual Joystick นั่นเองนะครับ Virtual Joystick นะครับมาดูกันว่าถ้าจะใช้ Virtual Joystick เนี่ยมันเยอะไหมนะถ้าจะเอามาทำนะครับโอเคนะฮะอุ้ย